น้ำหนักตัวของจอมโหดช่างได้151ปอนด์คือ69กิโลส่วนทีปแอชลีย์นั้นหนัก156ปอนด์ได้71กิโลหนักกันนิดหน่อยเริ่มขึ้นมาจอมโหดก็เข้าไปทีปก่อนทีมเตะซ้ายแล้วต่อยขวาต่อยขวาต่อยซ้ายรัวหมัดจอมโหดฉากไว้จอมโหดไปขวาวันนี้แอนตซินนะครับทิฟฟี่จากคุณวินัยวีระผู้ชงมอบรางวัลมาให้ว่าจะเตะน็อกเจาะเจาะยาง 5,000 บาทก้านคอ 10,000 บาทสอกกลับ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทครับจอมโหดพยายามจะจอมโหดพยายามจะเตะทีมต่อยซ้ายพลาดไปจอมโหดยับซ้ายแล้วฉาวออกมาทีมยับซ้ายอีกความจริงไม่สูงกันเท่าไหร่นะครับเทียบกันแล้วเข้าใกล้แล้วเห็นว่าทีมไอรี่นี่ขาวสูงกันนิดหน่อยจอมโหดรอจังหวะเตะขวาที่ไหลจอมโหดเตะขาอีกต่อยขวาล้มไปเสียหลักล้มไปนะครับจอมโหดพยักหน้าเข้ามาเข้ามาแล้วเตะขวาสูงไปที่แขนผมจะเรียกทีมเฉยๆนะครับง่ายดีมวยฝรั่งทีมพยายามจะใช้จระเข้ฟาดหางแต่ว่าไม่ถูกอะไรเลยจอมโหดแย่ได้หมัดซ้ายทีมต่อยขวาแล้วเตะซ้ายเข้าที่แขนของจอมโหดจอมโหดเตะขวายังเตะไม่ถนัดครับเราจะสังเกตเห็นว่ามวยต่างชาติเวลานี้ก็ฝึกฝนมวยไทยได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวจากค่ายของคุณทศพลมาสเตอร์ท็อดดี้ทีมพยายามจะใช้หมัดอย่างเดียวต่อยซ้ายต่อยขวาแล้วตีข่าวขวาขึ้นมาทีนึงใช้ข่าวเปลี่ยนกันบันทึกชกได้ครบกติกามวยไทยทั้งหมดทีมพยายามเดินเข้าหาต่อยขวาต่อยซ้ายเขียดไปแล้วเตะซ้ายอีกทีนึงจอมโหดต่อยซ้ายไม่ถูกทางฝ่ายจอมโหดพยายามจะเข้าเตะนะครับแต่หาจังหวะนั่นไม่ได้วันนี้คนไทยที่เข้ามาดูในนี้ก็แย่เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าแกมีครบเครื่องกติกามวยไทยนี่ทั้งทีมแอชลีย์นี่ก็มีครบเหมือนกันมีทั้งเตะมีทั้งเข่าหมดยกที่1ยกที่1ได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูภาพสโลโมชั่นกันอีกครั้งหนึ่งเอาละครับตอนนี้ก็มาเดี๋ยวเรามาเตรียมดูในยกที่2กันต่อไประหว่างจอมโหดเกียรติศักดิ์กับทีมไอซ์ลีดซึ่งยกที่1ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับในขณะนี้ให้ท่านผู้ชมแฟนหมัดมวยที่ในกรุงเทพนะครับซึ่งกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ได้ทราบว่าเราแข่งขันที่สนามมวยยอร์คฮอลล์ในกรุงลอนดอนนะครับยกที่2เริ่มแล้วทีมต่อยขวากับต่อยขวาจีเจียดหน้าจอมหัวไปจอมหัวพยายามหลบหมัดเตะขวาไปที่ขาทีมพยายามไล่ด้วยหมัดจอมโหดลดหมัดซ้ายหมัดขวาเตะไปเตะขวาทีที่ขาจอมโหดเตะแล้วเตะขวากระสูงเดี๋ยวแล้วครับผมว่าคงได้ลงก้านคอบ้างแหละพี่เลี้ยงก็ตะโกนไปคุณพลเกตบอกว่าให้จอมโหดพยายามปิดหน้าไว้จอมโหดเตะขวาไม่ลงเตะขวาที่ขาก็ไม่ลงถ้าบุไรตีเข่าจอมโหดพยายามจะตีเข่าตีไหมทั้งฝ่ายทีมตีเข้าไปก่อนเข่าขวาแล้วก็ต่อยซ้ายไปที่หน้าของจอมหัวต่อยซ้ายอีกจอมหัวเตะซ้ายเข้าที่ลำตัว
ทีมจีบจอมหัวพยายามจะเข้าล้มลงไปโดนถีบแล้วครับโดนถีบยันแล้วล้มลงไปไม่ได้โดนอาวุธสำคัญอะไรจอมหัวปรีเข้าไปอีกรวบจะรวบขวารวบไม่ได้เพราะมันสูงกว่านะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับกำลังดูมวยมันๆในขณะนี้ก็อย่าลืมว่าวันพุธที่8พฤษภาคมศุกร์นี้นะครับณเวทีราชดำเนินศึกดาวรุ่งชูเจริญนัดเงินล้านนอกจากรบประเดชสอนเดบีกับซันโตเดบีแล้วก็มีวีรพลสาพรมกับเด่นเหลือเด่นโมลีนะครับเอาละครับจอมหดตั้งเป็นตีเข่าซ้ายไหมตีเข่าขวาอีกทีหนึ่งจอมหดตั้งกันไปไล่กันไปจันฟ้าเดชซื้อให้ได้อย่าลืมนะครับมีรางวัลพิเศษจากแอนตาซินตีเข่าซ้ายไม่ลดตีเข่าซ้ายทีหนึ่งเอาละจอมหดจะจับทางถูกแล้วจอมพลไล่แล้วตอนนี้ทีมเป็นฝ่ายถอยหนึ่งจอมพลตีเข่าลอยซ้ายจะไม่ตีหนึ่งรถเขาได้รถแหมง้างอยู่ตีเข่าขวาไปที่คางไม่ลงตีเข่าขวาจริงที่หน้าอกจอมพลตีไม่ตีครับตีไม่ถึงผมก็ตีไปก่อนเอาจอมพลตีเข่าซ้ายกันไปเอาละเซกันไปจอมพลได้เป็นเตะขวาด้านคอไม่ลงจอมพลตามอีกตีเตะซ้ายทีหนึ่งเตะซ้ายทีหนึ่งจอมพลเตะซ้ายอีกไอ้ทีมก็กวักมือให้เข้ามาจอมพลตั้งไว้ตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายทีหนึ่งตีเข่าซ้ายทีที่เราใช้โครงตีเข่าซ้ายอีกต่อยขวาที่หน้าเอาละครับจอมพลลูกไล่แล้วเลือดไทยเข้มข้นขึ้นมาตั้งไว้ตีเข่าขวาไว้โครงไงตีเข่าซ้ายไปทีหนึ่งตีเข่าซ้ายทีหนึ่งจอมพลก็ปากอมเลือดในการจอมพลตั้งไว้ทีมนี้เราเตะซ้ายทีล้มลงไปเอาละครับนี่เตะชายโครงล้มไปกรรมการไม่นับนะครับกรรมการสมพงษ์ไม่นับเพราะไม่โดนเข่าซ้ายอีกจอมพลตีเข่าขวาไปอีกจอมพลตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายอีกจอมพลตีเข่าซ้ายเข้าไปรวบคอไว้อันที่นั่นตีเข่าซ้ายทีตีเข่าซ้ายทีหนึ่งครับตอนนี้ก็มีสุภาพสตรีซึ่งเป็นนักมวยในค่ายของคุณทศพลสิทธิวัฒน์นะครับขึ้นมายกป้ายยกที่3แล้วของทิฟฟี่นะครับ2ยกได้ผ่านไปแล้วคราวนี้ก็มาถึงยกที่3นะครับระหว่างจอมโหดเกียรติศักดิ์กับทีมไอซ์ลี่จอมโหดอยู่ทางมุมแดงทีมไอซ์ลี่อยู่ทางมุมน้ำเงินยกที่3เริ่มแล้วครับยกที่3เริ่มแล้วเอาละครับจอมเหิดพุทธมาดูมวยสนุกวันนี้นะครับกำลังชมการถ่ายทอดอยู่นี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะครับที่ท่านกำลังชมอยู่ในขณะนี้เวลาในกรุงลอนดอนเวลาขณะนี้ก็16นาฬิกากับ25นาทีอากาศ5องศาเซลเซียสนะครับสำหรับในลอนดอนวันนี้จอมโหดถึงแม้ว่าปากจะอมเลือดก็จริงในตาซ้ายของจะปูดมาที่หล่อแต่ก็พยายามจับก่อเข้าไปตีแม่รวบคอมาเอาละตอนนี้จอมโหดหันมาให้หักศอกซ้ายทีหนึ่งตีเข่าซ้ายไปทีหนึ่งตีพี่เลี้ยงตะโกนให้ตีเข่าซ้ายให้ตีเข่าเข้ามาตีเตะซ้ายเตะซ้ายเตะซ้ายกระลำตัวตีเข่าซ้ายทีหนึ่งเมื่อแหงจับศอกขวาเฉียดไปนิดเดียวทิ้งเป็นไฟถอยแตกไหมแตกครับกรรมการสมบงสุขาไอ้ดูแผลแตกที่หัวครับแตกที่หัวเหนือขึ้นไปทางซ้ายนะครับแต่จอมโหดเข้ามุมให้เรียกแพทย์ขึ้นมาดูนี่ครับบอกว่ามวยไทยเราชกครบเครื่องครับวันนี้ไม่มีข้อห้ามใดๆทั้งสิ้นไม่มีข้อห้ามใดๆทั้งสิ้นนี่ครับต้องให้แพทย์ประจำสนามขึ้นมาดูก่อนดูที่ให้แพทย์ดูนะครับครับบอกว่าชกได้ครับบอกว่าชกได้เอาละครับ
คนดูก็เฮกันใหญ่เพราะว่าจอมโหดเตะซ้ายอีกทีจอมโหดเตะซ้ายอีกอย่าลืมนะครับศึกดาวรุ่งชูเจริญเงินล้านนัดยิ่งใหญ่อภิมหาระทึกวันพุธที่8พฤษภาคมนี้ที่เวทีราชดำเนินนกน้อยไทยวัฒนาพบกับสุวิทย์เล็กลูกบางประส้อยเอกพลชูวัฒนากับเพชรนครดำรงศักดิ์เอาละครับทีนี้บัณฑิตพยายามจะลุยต่อยซ้ายต่อยขวาที่หน้าของจอมโหดบ้างพอได้เลือดมาชักมีฤทธิ์มากมากนะจอมโหดพยายามสับต่อซ้ายอีกพลาดไปอีกเมื่อกี้นะซับต่อขวาแล้วซับต่อขวาที่เที่ยวกลางซับต่อซ้ายอีกทีนึงจอมโหดพยายามจะทอยเด็ดศึกให้ได้เตะซ้ายก็ใจกลัวเตะซ้ายทีนึงทิฟฟี่มีรางวัลให้กลัวอะไรจอมโหดเข่าร้อยก็ได้หมื่นนึงก้านคอก็ได้หมื่นนึงนะครับเตะจ่อยางได้ 5,000 เตะจ่อยางได้ 5,000 ครับอย่าลืมจระเข้ฟาดหาง 30,000 ทิฟฟี่ให้ทุกครั้งเพื่อส่งเสริมไปซึ่งศิลปะมวยไทยไม่จอมหัวไม่ได้ลงแรงครับเซไปเฉยเตะซ้ายทีที่แขนเตะซ้ายทีที่ลำตัวเตะซ้ายทีที่แขนเอาไปจอมหัวไล่ไปต่อยขวาที่หน้าพอดีละครั้งหมดภาพช้าที่จอมหัวกำลังสู้กับทีมไอซี่อยู่ในยกที่3ครับจะเห็นว่าของเราได้พยายามใช้ศอกเข่าแล้วก็เตะนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูในยกที่4กันต่อไปตอนนี้ก็สุภาพสตรีซึ่งเป็นชาวต่างชาติแต่ว่าไปฝึกหัดมวยอยู่ที่ค่ายของคุณทศพลสิทธิวัฒน์ก็นุ่งกางเกงนักมวยแล้วก็เดินผ่านไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้อาจจะกล้องอาจจะจับไม่ทันผ่านไปแล้วก็จะมาขึ้นยกที่4นะครับวันนี้ผู้ที่ขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงจอมหัวก็มีคุณประยงภูธนชัยกับคุณกิติบุญส่งครับเดี๋ยวครับยังไม่ระฆังกรรมการให้เข้ามุมให้เรียบร้อยก่อนยกที่4เริ่มแล้วครับยกที่4ของมวยคู่ที่1ในรายการศึกเจ้าโลกมวยไทยครั้งที่8วันนี้ท่านผู้ชมก็สังเกตได้ง่ายแล้วนะครับเพราะว่าจอมโหดของเรานั้นนุ่งเกงสีเหลืองแล้วก็ปากว่า TC ไมซินทีมไอซ์ลีเป็นฝ่ายถอยอยู่จอมโหดเตะซ้ายทีนึงล่วงลงไปเสียจังหวะด้วยนะครับเสียจังหวะปะทะพอดีจอมโหดเตะซ้ายไปที่แขนอีกเตะซ้ายที่แขนอีกทีนึงตัดกำลังอย่าให้ชกหมัดขวาได้เตะซ้ายทีนึงคุณโพสเกตบอกให้พยายามเตะหนักกำลังไม่ให้ขวายกขึ้นตอนนี้คุณชูเจริญก็ช่วยหนุนใหญ่เรามาด้วยกันนะครับออกมาช่วยกันเตะพักเข้าไปอีกจอมโหดยิ้มเดินเข้ามาเข่าขวาที่น้องซ้ายลบซ้ายอีกทีไม่พอใจขวาต่ออีกทีนึงพลาดไปทิมหนีตลอดนะครับหนีตรงนี้โดนกลัวเข่าครับหมอนี่เห็นเลยว่ากลัวเข่าเข่าขวาเจอกับชายโครงจอมโหดตีเข่าซ้ายทีลงแล้วครับนับ1 2 34 5 6 7 8 9เอาละครับ2หดตาเข้าไปนับแล้วยก4ถูกนับแล้วนะครับตีเข่าซ้ายทีลงไหมเอาน็อกให้ได้ตีเข่าซ้ายทีหนึ่งตีเข่าขวาทีหนึ่งตีเข่าซ้ายทีหนึ่งทนจะแค่ไหน1 2 3 4 5 6 78เอาครับรับ8เป็นครั้งที่2ตีเข่าซ้ายทีนึงตีเข่าขวาทีนึงตีเข่าซ้ายทีจอมโหดตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาที่ชายกลองลงไหมดังฟุบกรรมการจับมือให้จอมโหดเกียรติศักดิ์ครับเป็นฝ่ายชนะเทคนิคเกิลล็อกเอาเป็นฝ่ายชนะเทคนิคเกิลล็อกเอาทีมไอซ์ลีในยกที่4นะครับ3 minutes each round time boxing rules apply would you please welcome into the red corner the current World champion from Thailand, Pak Sek.